สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับป้าหน่อยอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็นเมนูถุงกระดาษนะคะเพื่อนๆเป็นชาเขียวค่ะสำหรับราคาขายนะคะอยู่ที่ถุงละ30บาทนะเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกันเลยค่ะใช้ผงชาเขียวค่ะที่2ช้อนโต๊ะครึ่งตักพูนๆได้เลยนะคะประมาณนี้แล้วก็อีกครึ่งช้อนนะใส่ลงไปเลยต่อมาเติมน้ำร้อนค่ะที่180 mlชงทิ้งเขาไว้สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นก่อนนะครีมเทียมค่ะใช้ที่2ช้อนโต๊ะพูนๆตักขึ้นมาพูนๆได้เลยนะคะเพื่อนๆต่อมาน้ำตาลทรายค่ะใช้ที่2ช้อนโต๊ะเคาะๆให้พอดีช้อนค่ะชาเราได้ที่แล้วนะคะทําการกรองเลยวิธีการกรองก็เหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับกากชาก็ใช้ครั้งเดียวนะคะใช้แล้วทิ้งได้เลยค่ะชงส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้ครีมเทียมน้ำตาลละลายนะแล้วก็เติมนมข้นหวานค่ะที่45 mlต่อมาเป็นนมข้นจืดค่ะใช้ที่45 ml ค่ะชงส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราเตรียมน้ำแข็งเลยถุงที่ใช้เป็นขนาด7คูณ11นะคะก็เลยครึ่งถุงขึ้นมานิดนึงนะคะก็ไม่ต้องเต็มนะเทชาเขียวที่ชงไว้ใส่ลงในถุงได้เลยค่ะจากนั้นเราโรยนมข้นจืดค่ะ 3-4 รอบนะเป็นอันเสร็จค่ะ
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชาเขียวถุงกระดาษของเราหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสูตรการชงวิธีการชงก็สอบถามป้าเข้ามาได้นะคะป้ายินดีตอบให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ